จานนี้ของคุณสามีนะจานนี้พร้อมคุณปู่อาหารคุณปู่เรียบร้อยจ้าชิ้นนี้ของคุณปู่นะคะพี่น้องค่ะผัดวิทโลก็สุกแล้วเนาะทำให้คุณแก่ก็จะเปื่อยๆหน่อยใช้เวลาต้มมันก็เรียบร้อยนะคะผักก็ร้อนทอดหมูให้ปู่ไงมีเนื้อปลาตัดโอเคป่ะสวัสดีครับฝรั่งน้อยสวัสดีครับเอาน้ำยังเนี่ยใหญ่อะไรยะฟันยาวคราเอตมาเนี่ยม้าบอกให้อาบน้ำแต่วันนะพรุ่งนี้เตรียมตัวไปโรงเรียนน่ะแมวยูนี่หาน่ะไม่ต้องพูดแซนอันนี้เป็นเนื้อปลานะคะไม่ต้องมาพูดถึงโอเคโหนนี่ลูกเนี่ยพูดถึงแซนเนี่ยไปตั้งใจไปกินจะได้แบบน้ำดึกแล้วทำแล้วโอเคอันนี้ฝรั่งนะคะพี่น้องคะผักนี้ก็จะวันนี้ผัดชิ้นใหญ่เนาะแต่ก็ต้องให้เปื่อยสุดๆนึกถึงคนป่วยนี่ก็จะปล่อยให้แห้งผัดแบบไม่ได้ใส่น้ำนะคะค่อยๆผัดใจเย็นๆจนเขาเปื่อยเนาะนี่เลยค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวมารอจัดจานกันจ้าพี่น้องขาชิ้นนี้ของคนป่วยชิ้นนี้ของคนสามีสามีไม่ค่อยชอบกินเนื้อหมูเนี่ยคอหมูย่างเนาะอย่างเราอร่อยนะหมูก็ด้านแค่สุกเนาะไม่ถึงกับเหลืองเทียมมากคุณแก่ชอบนุ่มจะพร้อมเสิร์ฟจัดจ้าจ้าพี่น้องค่ะเรียบร้อยแล้วนี่ก็แห้งแล้วนะคะทำง่ายๆเราก็มาจัดการกันเลยนะคะให้สองฝรั่งเนาะจัดการให้คนป่วยก่อนคนป่วยนั้นพออันนี้ลูกชายเนาะป่วยเหมือนกันอันนี้ป่วยไข้หวัดอันนี้ของคุณปู่นะคะทีนี้ผักเนาะเห็นไหมคะผักเขาก็จะแห้งแบบนี้แห้งแห้งหอมเจียมเปื่อยๆชอบนะบ้านนี้มีเลยหนึ่งจานอันนี้ของปู่อันนี้ของคุณสามีก็จะใช้ปลา2ชิ้นเลยนะคะชายโอ้ยนี่ป้าคะใช้ปลา2ชิ้นเลยจ้านี่ก็อีกจานนึงพร้อมเสิร์ฟเนาะอันนี้ของคุณสามีอันนั้นของคุณปู่นะคะมาเสิร์ฟฝรั่งกันจ้าอาหารเรียบร้อยทุกคนแฮปปี้จัดการถามว่าเยอะไหมบอกเอาหมดนี่แหละเขาว่านะหมดหมดเลยป่ะอย่าหมดหมดเลยอาลูสวัสดีครับน้องไอ้น้องไอ้กินอะไรกินเบอร์เกอร์กับข้าวนะคะหมากระเล็กโอป้าหมูฉ่ำๆเนื้อนุ่มๆฝรั่งบ้านนี้ยังไม่ลงมาจากข้างบนเลยมาแล้วนะคะคุณชายสวัสดีครับป้าป้า and happy Easter เนาะสามหนุ่มกินเก่งมากนะคะช่วงนี้คุณชายสมาร์ทก็เล็กฝรั่งน้อยตั้งใจกินแล้วจะได้ไปอาบน้ำลูกไม่ก็คือป๊าปี้วันนี้ป๊าปี้โอเคเล็กกับป้าบิสโลบิสกุตบิสโลบิสกุตอิสมา
ดีวิสโลบ from อบเดือกล้นนะฮะอันนี้วิสโลบมาจากดินนะคะไม่ใช่ปลูกกับน้ำถ้าปลูกเปลือยอย่างนี้จะถูกใจแล้วนะคะคนไม่มีแค้วอ่ะหมูก็จะทอดแบบสุกดีไม่สุกดีแบบนี้เนาะเขาชอบแบบนี้แต่สามียายจ๋าไม่ค่อยชอบครับผมยะอาเลสมาเกเลบายบาย